จบขายของดียังไงทำไมถึงกลายเป็นเครื่องมือการขายออนไลน์ที่ใครก็เลือกใช้ EP นี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับฮิเดโกะ Care View Express Guru กันอีกแล้วในรายการเทคนิค VIP มือโปร by Care View Express รายการที่จะทำให้ VIP มือใหม่กลายเป็น VIP มือโปรได้ในเวลาอันรวดเร็วในที่นี้มีใครเคย CF ของผ่านไลฟ์บ้างไหมคะถ้ามียกมือหน่อยค่ะพี่เองนะคะก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะและเชื่อว่าทุกคนในนี้นะคะน่าจะเคย CF ของผ่านไลฟ์กันไม่มากก็น้อยนะคะแล้วเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมอยู่ๆไลฟ์ถึงกลายเป็นเครื่องมือการขายออนไลน์ยอดนิยมของแม่ค้าออนไลน์วันนี้ค่ะฮิจะพาทุกคนมารู้จักไลฟ์กันให้มากขึ้นนะคะสำหรับไลฟ์นะคะหรือเรียกกันเต็มๆว่าไลฟ์สตรีมมิ่งหรือที่ทุกคนรู้จักกันว่าไลฟ์สดถือว่าเป็นเครื่องมือนะคะที่ได้รับความนิยมอย่างมากตั้งแต่แม่ค้าออนไลน์ไปจนถึงแบรนด์ดังระดับประเทศเพื่อใช้สร้างยอดขายกันแบบรัวๆไปเลยต้องบอกว่าการไลฟ์เนี่ยสามารถทำได้หลายช่องทางมากๆเลยนะคะในตอนนี้เนี่ยที่มีให้เห็นเนี่ยก็คือ Facebook Live IG Live รวมถึงช่องทางใหม่นะคะที่กำลังมาแรงเลยนั่นก็คือ TikTok Live นั่นเองค่ะแล้วในฐานะที่เราอยากจะขายของออนไลน์การไลฟ์สดขายของเนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้าง 1. สามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้แบบทันทีในการไลฟ์สดนะคะเราสามารถพูดคุยโต้ตอบกับลูกค้าได้โดยการอ่านคอมเมนต์นะคะแล้วก็สามารถตอบข้อสงสัยหรือว่าตอบคำถามของลูกค้าได้เลยนอกจากนี้นะคะความพิเศษเนี่ยเรายังสามารถรับออเดอร์ได้ด้วยนะคะในขณะที่เราไลฟ์นั่นเองถือเป็นการปิดการขายไปในตัวนะคะ wow. เรียกได้ว่าเข้าถึงคนได้มากปิดการขายได้รวดเร็วนั่นเองค่ะ 2. สร้างความน่าสนใจสร้างตัวตนให้คนสามารถจดจำเราได้ในการไลฟ์นะคะนอกจากลูกค้าจะได้เห็นสินค้าจริงผลิตภัณฑ์จริงแล้วเนี่ยยังเห็นคาแรคเตอร์ของผู้ไลฟ์หรือว่าแม่ค้าอย่างเราๆด้วยนั่นเองนะคะซึ่งในจุดนี้เราสามารถใส่ความเป็นตัวเองใส่ความเป็นตัวตนของเราเข้าไปได้เพื่อให้เกิดความจดจำค่ะในการไลฟ์นะคะนอกจากคนจะจดจำสินค้าแบรนด์สินค้าหรือว่าร้านค้าแล้วเนี่ยยังสามารถจดจำคาแรคเตอร์ของแม่ค้าได้อีกด้วยค่ะ 3. สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากในครั้งเดียวในการไลฟ์แต่ละครั้งนะคะเราเนี่ยสามารถดึงดูดผู้ชมจำนวนมากได้ในเวลาเดียวนะคะเรียกว่าไลฟ์ครั้งเดียวแต่คนดูไม่ได้มีแค่คนเดียวอย่างแน่นอนค่ะและการไลฟ์นะคะมันยังมีฟีเจอร์ให้แชร์ออกไปยังช่องทางต่างๆได้ถือว่าเป็นการกระจายการเข้าถึงเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆของเราด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะเมื่อไลฟ์จบเนี่ยสามารถเลือกลงเป็นวิดีโอได้ด้วยนะคะเพื่อให้คนที่มาดูย้อนหลังเนี่ยยังสามารถเห็นสิ่งที่เราไลฟ์ไปและสามารถสั่งซื้อสินค้าตามหลังได้นั่นเองเมื่อเรารู้ข้อดีของไลฟ์แบบนี้แล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะเริ่มไลฟ์กันแล้วใช่ไหมเอ่ยสิ่งสำคัญสำหรับการไลฟ์ที่ฮิอยากจะฝากไว้นะคะก็คือการวางแผนเตรียมตัวเตรียมสคริปต์ไว้ล่วงหน้าต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะใช้ในการไลฟ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นกล้องไฟมือถือสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่า Wi-Fi นะคะเพื่อให้การไลฟ์ครั้งแรกของเราเนี่ยออกมาดีที่สุดไม่มีสะดุดนั่นเองค่ะและที่ฮิอยากจะฝากไว้นะคะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับการไลฟ์ค่ะมีทั้งหมดนะคะ4อย่างด้วยกันค่ะทักทายอันดับแรกเนี่ยแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการทักทายนะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้เราจะมาในหัวข้ออะไรมาทำอะไรมานำเสนอสินค้าอะไรบ้างพร้อมทั้งชักชวนให้คนดูร่วมกิจกรรมในตอนท้ายหรือให้ช่วยแชร์ไลฟ์เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆก็ว่ากันไปถามไทยในการไลฟ์นะคะเราต้องอย่าเอาแต่พูดอยู่ฝ่ายเดียวค่ะเราต้องทำการทักทายผู้ชมถามไทยเกิดอินเทอร์แอคกันทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านคอมเมนต์ตอบคำถามหรือถามความคิดเห็นค่ะเพื่อให้การไลฟ์ของเรานะคะสนุกสนานไม่น่าเบื่อไม่เงียบเหงาไม่เดดแอร์จนเกินไปค่ะทบทวนหากเข้าสู่ช่วงการขายของแล้วนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะต้องทวนออเดอร์กับลูกค้าทุกครั้งนะคะหลังจากทวนออเดอร์แล้วเนี่ยเพื่อเป็นการยืนยันว่าลูกค้าต้องการสินค้าของเราจริงๆว่าขั้นตอนในการ CF หรือว่าสั่งซื้อสินค้าของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อลดความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้าให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะทิ้งท้ายก่อนจะจบไลฟ์ทุกครั้งนะคะต้องทิ้งท้ายให้ผู้ชมติดตามเราผ่านช่องทางต่างๆนะคะที่มีเนี่ยให้มากที่สุดเลยนะแล้วก็นัดหมายการไลฟ์ครั้งถัดไปนะคะว่าเราจะมีมาไลฟ์อีกเมื่อไหร่ให้เขารอติดตามการไลฟ์จากเราได้เลยพร้อมกับลาผู้ชมไปให้มันประทับใจที่สุดนะคะแบบงามที่สุดเพื่อแบบคุณพี่ขาช่วยติดตามไลฟ์ในครั้งหน้าด้วยนะคะอะไรประมาณนี้เข้าใจตรงกันเนาะ
เป็นไงกันบ้างคะเมื่อรู้ข้อดีแบบนี้แล้วอยากไลฟ์ขายของขึ้นมากันแล้วล่ะสิข่าวดีค่ะฮีต้องบอกเลยนะคะว่า EP หน้าเราจะมาสอนการไลฟ์ขายของฉบับแม่ค้าออนไลน์มือใหม่เรียกได้ว่าดูจบสามารถทำได้เลยงานนี้ต้องบอกว่าห้ามพลาดสำหรับใครนะคะที่ไม่อยากพลาดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกันไว้แจ้งเตือนได้เลยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ใน EP หน้าอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ฮีลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ